ข้างบนแห่งความลับอ่ะเอาแล้วเนาะเอาเลยสิอ่ะเริ่มน้องเลิศค่ะกับซิงเกิลล่าสุดเลยค่ะห้องแห่งความลับเล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปใช่ไหมคะคือตอนแรกที่แต่งเพลงนี้กลับมาจากทะเลแล้วก็ไวบ์มันกำลังแบบรู้สึกซัมเมอร์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำเพลงกับบุ้งบุ้งก็เป็นนักดนตรีที่อาร์เรนจ์เพลงนี้ด้วยแล้วก็เป็นโคโปรดิวเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคะก็เราก็รู้สึกถึงไวบ์ของซัมเมอร์โดยอากาศก็ร้อนอะไรก็ร้อนอะไรเงี้ยเราก็เลยขึ้นดนตรีเพลงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็คำว่าห้องแห่งความลับเนี่ยมันเหมือนแบบขึ้นมาตอนที่เราคือเราก็ทำเพลงกันอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าน้องหมาข้างล่างอ่ะเห่าเสียงดังมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องปิดประตูเราต้องปิดประตูให้แบบให้มันแน่นไปแบบว่าน้องเสียงน้องหมาจะได้ไม่ขึ้นมามันก็เลยเป็นแบบปิดประตูไม่แค่เธอกับฉันคือทุกอย่างคือมาแบบโฟลว์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อหาจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแหละเราอยากให้เขาว่ามาบอกเราว่าจริงๆเขาก็ชอบเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้คำที่อาจจะดูเว่อๆนิดนึงแบบเก็บเอาไว้ระวังหัวใจระเบิดนะก็เป็นคำที่คิดขึ้นมาได้เรารู้สึกว่าตอนแรกก็แอบเขินนิดนึงว่ามันเป็นคำที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้นะคะคือหัวใจมันระเบิดจริงๆไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่มีคนที่หยิบขึ้นมาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองเอามาแต่งเป็นเพลงดูค่ะที่มาที่ไปของเพลงดูมันมายังไงก็ไม่รู้เนาะแต่สุดท้ายมันก็มาเป็นเพลงนี้แหละใช่คือมันไม่ได้มีแบบจุดตั้งต้นสาตั้งต้นอะไรที่แบบขนาดนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่เพลงมันออกมามันดูโรแมนติกมากดูน่ารักจริงอ่ะมันดูแบบเซ็กซี่เบาๆด้วยวัยไหมคะด้วยวัยจริงๆเราก็อยู่ในวัยที่โตขึ้นก็อยากให้เพลงอ่ะมีไวบ์ที่ดูเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงแล้วก็เป็นผู้หญิงวัยเต็มตัวเขาเรียกอะไรอ่ะสาวเต็มตัวเป็นสาวเต็มตัวแล้วสะพั่งใช่วัยเต็มตัวคืออะไรเหมือนหนอนเลยเหมือนหนอนใช่ตอนนี้เป็นผีเสื้อแล้วใช่คืออยากที่จะโชว์ด้านที่ดูเซ็กซี่ขึ้นดูแบบมีแบบเล่นหูเล่นตามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เอาจริงๆอ่ะตั้งใจให้ไวบ์เนี้ยอยู่ตั้งแต่ในเพลงเลยตั้งแต่ตอนที่เขียนเนื้อเพลงตอนแรกเลยเหมือนถ้าไม่ได้คิดแล้วเธอจะหน้าแดงทำไมคือมันเหมือนมันมีความแบบแอลเนาะมีความหยอดแอลใช่ความแบบหยอดตั้งแต่เนื้อเพลงแล้วค่ะลึกๆเธอต้องตกเป็นของฉันแล้วล่ะเขาชอบเราชัวร์เรามั่นใจแหละเรามั่นใจมากจะเป็นเพลงของสาวแอลและสาวใช่ค่ะคนเดียวกันแต่คือมันแอลแบบมีเป้าหมายไงว่าเธอต้องชอบฉันแน่จะแอลเธอใช่เขาชอบเราชัวร์แต่เขาขี้อายเกินไปที่จะบอกเราหรือเปล่าเราก็เลยแบบเชิญชวนก่อนว่าแบบบอกฉันสิอย่างนี้นะใช่แบบระวังนะเก็บความลับเอาไว้แบบเดี๋ยวเธออ่ะจะทนไม่ไหวนะเพราะฉันน่าแบบสวยมากอะไรประมาณนั้นชอบในความมั่นนี่ใช่มันห่างจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ไปนานแค่ไหนคะสำหรับการกลับมาให้ของเอิร์นซิงเกิลที่ผ่านมาเป็นเพลงที่ทำกับพี่สแตมค่ะชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะใครจะมูฟออนได้ก่อนกันนี่ไงเป็นคนความจำดีซะด้วยคือจริงๆก็ไม่ได้ห่างนานมากค่ะแต่ว่าเพลงที่สดใสขนาดนี้ไม่ค่อยได้มีสักเท่าไหร่ใช่อย่างเพลงใครจะ move on ได้ก่อนกันก็เป็นเพลงที่เรามาแบบแข่งกันไหมว่าใครอ่ะจะ move on ได้ก่อนกันคือจริงๆมันมีความมั่นใจมีความแบบแอบแซบมาตั้งแต่เพลงนั้นแล้วปูทางเรามาแล้วใช่เหมือนเราโตขึ้นอ่ะเราก็อยากเป็นตัวเองได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแต่ก่อนนี้เราต้องเก็บกดความแซบของเราไว้ใช่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนแบบไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้มาระเบิดที่เพลงนี้แหละเนาะใช่ห้องแห่งความลับไงความลับของฉันก็คือความแซบทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละเสนอแค่นี้แหละใช่แล้วชื่อเพลงอ่ะห้องแห่งความลับทำไมถึงถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าไปอยู่กันในห้องแต่งเนี่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปมากกว่านั้นมั้ยว่าทำไมต้องใช้เป็นชื่อจริงๆตอนแรกอ่ะเพลงเนี้ยมันจะชื่อว่าประมาณว่าตอนนี้มีแค่เราสองคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ปอยพอเทรดอ่ะเป็นคนช่วยตั้งชื่อให้คือส่งเพลงให้เขาฟังแล้วก็เขาก็ช่วยแก้เนื้อช่วยแก้อะไรมาให้แล้วก็เขาบอกว่า
ห้องแห่งความลับไหมล่ะเพราะว่าเนี่ยก็เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วว่าละใช่ The Chamber of Secret ก็เลยแบบเฮ้ยหนูเอาชื่อนี้ค่ะอะไรเงี้ยก็คือแบบพี่เขาช่วยตั้งคือไม่ได้แบบคัดค้านอะไรเลยคือเอาตั้งแต่เว็บแรกเลยค่ะรู้ว่ามีแฮร์รี่พอตเตอร์เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่เป็นดับบี้นี่เป็นดับบี้นี่นอกจากความสดใสของเนื้อเพลงแล้วในลุคของภายนอกของเราก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้วยไหมคะสำหรับตัวเอิร์ธเองเปลี่ยนไปเยอะค่ะถ้าหลายๆคนติดตามมาตั้งแต่แบบหลายๆปีที่ผ่านมาเอิร์ธจะไม่โชว์ไหล่ของเอิร์ธเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเรามีความคิดว่าเราจะต้องแขนเล็กก่อนแล้วเราค่อยโชว์มันออกมาอะไรเงี้ยค่ะใช่มีเป้าหมายแต่แขนมันไม่เล็กสักทีใช่ก็คือรอมาหลายปีมากแล้วเราก็พยายามเข้ายิมพยายามทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่เล็กลงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอาปีนี้แหละมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องโชว์แขนนุกหนักของเราออกมาแล้วพอโชว์ปุ๊บเป็นไงคะคือจริงๆวันที่ปล่อยเมื่อวานนะคะคือใจมันแบบคือหนูไม่กินข้าวเลยหนูไม่กินข้าวเลยทั้งวันเพราะว่ามันแบบคือมันกลัวมากๆว่าฟีดแบคเกี่ยวกับการที่เราเปลี่ยนลุคหรือว่ามันมีหน้าหนูเยอะมากๆเลยอะใน MV อะหนูก็แบบคือช็อกไปเลยอะแบบว่าตอนที่จะปล่อยคือตอนเที่ยงก็คือเป็นเวลาที่เราควรจะกินข้าวเที่ยงนะคือไม่กินข้าวเลยจนถึงแบบ3ทุ่มแล้วก็คือตื่นเต้นมากๆว่าจะมีใครมาพูดถึงความหนุบหนับของเราไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ใช่เป็นคนแบบเคยมีคนมาคอมเมนต์เหล่านี้ตอนที่เราเป็นยูทูบเบอร์ตอนแรกๆอะไรเงี้ยค่ะยิ่งกระโปรงสั้นนี้ค่ะไม่มีทางเลยที่หนูจะหยิบใส่มันออกมาแต่ว่าปีนี้ไม่รู้สิเราเอิร์ธว่ามันคือแบบว่าทุกความสวยงามมันไม่ได้แบบว่าต้องมีแบบสแตนดาร์ดใช่แล้วเราก็ว่าเราชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าเราอยากให้แบบว่าทุกคนเห็นว่าเราเป็นลุคเซ็กซี่ด้วยหรือเปล่าหนูว่าหนูก็เซ็กซี่ทุกคนรู้ว่าฉันเซ็กซี่นะคือจริงๆแล้วอะถ้าถามตัวเองว่าตัวเองเซ็กซี่ไหมอะหนูก็จะตอบว่าหนูว่าก็เซ็กซี่นะแต่เป็นแบบแอบเซ็กซี่ใช่ค่ะความลับนิดนึงใช่แบบไม่ได้แบบว่าเซ็กซี่แต่โกนออกมาแต่ว่าหนูว่าในปีนี้อายุ33ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเป็นปีที่ตัวเองเซ็กซี่ทั้งภายนอกและภายในที่สุดอะไรเงี้ยเพราะที่เรามั่นใจมากขึ้นด้วยไหมคะใช่ค่ะคือเรามั่นใจแล้วเรารู้จักตัวเองดีอะไรเงี้ยพอคนที่หนูชื่อว่าหนูทำไมติ่งติดอ่างหนูรู้สึกว่าคนที่รู้จักตัวเองดีแล้วก็ชอบตัวเองรักตัวเองอ่ะมันเป็นความเซ็กซี่มากๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้าเรากังวลว่าเอ๊ะคนจะไงแล้วพอหลังจากที่มันถูกปล่อยออกมาแล้วความกังวลนั้นมันหายไปหรือว่าเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นไม่กินข้าวมีบ่งแตะหนูกินก๋วยจั๊บไปตอน 3:30 หนูแบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะหนูว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วหิวมากอะไรเงี้ยได้กินข้าวแล้วค่ะหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้หนุบหนับเท่าที่คิดไว้ที่คิดไว้แต่ก็มีคนมาพิมพ์เหมือนกันก็มีบ้างหนูก็คิดไว้ว่าระหว่างคอมเมนต์กับอิกนอร์จะทำอะไรหนูก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็อิกนอร์ไปใช่ก็รู้สึกว่าถ้าเราชอบตัวเองแล้วว่าใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วพี่แบ๊กในเรื่องของเพลงนะคนว่ายังไงบ้างไอ้ที่บอกว่ามันสดใสมันแซ่บมันซ่าซ่าซัมเมอร์ขนาดนี้แฟนๆเราที่เขาตามเรามาตั้งแต่ต้นนะเขาเคยเห็นเอิร์ธในภาพนึงแล้วมาวันนี้เขาพูดถึงยังไงบ้างกับเพลงหนูว่าหลายๆคนอ่ะแอบตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยเพลงอ่ะปกติแล้วอ่ะเอิร์ธก็จะมาในภาพของคนที่เป็นแบบฟังสบายชิลๆเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็มีคนมาแซวเยอะว่าแบบกีตาร์เธอเอาไปวางไว้ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแบบในโชว์นะจะต้องเห็นเต้นแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะเพลงมันแซ่บขนาดนี้อะไรเงี้ยก็แบบจริงๆก็ตลกดีที่หลายๆคนแบบมาแซวมาอะไรเงี้ยกีตาร์ก็ยังคงต้องมีอยู่ค่ะในโชว์ ไม่งั้นเราก็จะแบบเอาเพลงช้าเราก็ยังจะเล่นกีตาร์อยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบเพลงนี้หวังว่าค่ะ
มันมีความเขินไหมพอเวลาแบบว่าเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีฟีดแบ็กมาแซวอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขินมากคือถ้าแบบจริงใจเลยอะก็คือเขินแบบหน้าร้อนนะคะใช่มันเหมือนเราเหมือนมันมีแอร์ไทม์ของเราเยอะอะค่ะใน MV อะปกติแล้วหนูจะเข้ามาแค่ช่วงซิงหรือแบบ5วีคสุดท้ายที่แบบขอบคุณสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นปีที่9ขึ้นมาแบบรู้สึกว่า MV เพลงของฉันต้องมีหน้าฉันเยอะๆต้องมีแอร์ไทม์ฉันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจากแต่ก่อนที่แบบจะถ่ายมั้ยไม่เอาดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอยากจะเอาหน้าเราไปใส่ในเพลงของเราให้ทุกคนจำได้มากขึ้นซึ่งถ้าถามว่าเขินไหมมันวิวมากเลยมันวิวแบบคือพิมพ์ส่วนไหนมากที่สุดที่ดูแล้วแบบโอ้ตาละตาละนี่เอิร์ธเองเหรอเนี่ยวิวมากที่สุดน่าจะเป็นช็อตที่เหมือนอยู่ในห้องครัวแล้วก็แบบเหมือนเล่นกับเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำในห้องน้ำในกระจกหน้าบ้านเราก็แบบสนุกแต่เวลามันออกมาเป็นภาพเป็น MV มันหุ้ยใจมันวู้ใจมันวิวหนูพิมพ์หาเพื่อนแบบพิมพ์หาส้มอ่ะแบบส้มมารีใช่ไหมคะบอกว่าแกฉันเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกที่แบบอยากจะอ้วกออกมามันดีใช่ไหมลูกหรือยังไงมันเหมือนมันม้วนท้องมากๆเลยค่ะคือแบบเอ้ยเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยทำยังไงถึงจะหายอะไรเงี้ยคือมันเขินตัวเองมันตื่นเต้นมันเขินมันแบบเรามีลุ้นใช่ไหมมันลุ้นไปหมดเลยค่ะแล้วเราก็มีใหม่นะคะนักร้องดูจะอ้วกแล้วจะอ้วกไม่ใช่เลยพาดหัวได้เลยไหมอ่ะดูเอ็มเองแล้วอยากจะอ้วกไม่ใช่ไม่ได้นะลูกไม่ได้จะอ้วกมาแต่นั้นรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากมันแบบไม่กินข้าวเลยใช่ตื่นเต้นมากจนหนูต้องแก้ปัญหาด้วยการเมื่อวานนะคะคือพอเพลงปล่อยแล้วหนูว่าปั่นจักรยานออกจากบ้านไปเลยแล้วก็เอาโทรศัพท์เก็บไว้แล้วก็เอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าไปบึงหนองบอนค่ะหนูก็ไปปั่นจักรยานหนูก็แบบทำตัวเองให้มันผ่อนคลายรีแลกใช่ในจุดที่ยังไม่ได้กินข้าวหนูหิวมากแต่ว่าต้องผ่อนคลายในชีวิตเคยเหนื่อยยากกับการลุ้นเอ็มวีเพลงขนาดนี้มาก่อนไหมหรือทำเพลงก่อนนั้นเป็นอย่างนี้ไหมลูกหรือว่าเป็นแค่เพลงนี้แหละแต่คือไม่เคยม้วนท้องขนาดนี้มาก่อน ใช่คือ หนูก็ว่า หรือว่าจริงๆแล้วคือหิว ใช่ คือเพลงนี้เหมือนโปรดิวซ์เองด้วย แล้วก็เราเขียนทั้งเนื้อทำนอง 100% ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าการที่เราได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วมันออกมาเป็นเพลงเพราะฉะนั้นถ้ามันดีไม่ดีใครชอบไม่ชอบมันอยู่ที่เรามันเป็นเพราะว่าเราตัดสินใจทุกอย่างเองใช่มันเลยเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่เรื่องภาพแต่ว่าเรื่องเพลงด้วยเรากล้าที่จะแบบก้าวมาเป็นโปรดิวเซอร์ตัวเองอะไรเงี้ยมันขนลุก ต้องถามว่าแบบมีจุดเพราะมันมีพอยต์ตรงไหนที่เราแบบว่าถึงพลิกมามันมีจุดตรงไหนที่ทำให้เราเฮ้ยเราอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนและจะเป็นเซ็กซี่และจะทำเองและอะไรหนูว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะพอเราทำปกติจริงๆก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์ที่คอยประกบคอยตัดขอบให้ช่วยดูแลตลอดอะไรเงี้ยปีที่ผ่านมาก็มาทำเป็นArtist Channel ก็คือเราปล่อยใน YouTube ของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นก้าวใหม่ที่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วเหมือนเราอยู่บ้านพ่อแม่แล้วเราต้องมีบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีบ้านเราที่เราอาจจะทำมันรกบ้างเราอาจจะแบบทำซิงค์เต็มบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราต้องรับผิดชอบบ้านนั้นด้วยตนเองอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่ามั่นใจที่จะทำแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานเบื้องหลังมาบ้างเหมือนโปรดิวซ์คนอื่นบ้างแล้วก็ทำให้อยากโปรดิวซ์ตัวเองอะเหมือนมันไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมแต่ว่าพอเราได้ไปทำงานโปรดิวซ์ที่เป็นงานเบื้องหลังสำหรับคนอื่นอ่ะเราก็รู้สึกคิดวางแผนตลอดเลยว่าถ้าเราโปรดิวซ์ตัวเองเราจะทำอะไรเราจะแบบเฮ้ยเราลองมาทางนี้ไหมอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ต้องปรึกษาใครเลยเราลองเลยไหมอะไรเงี้ยก็
ต้องจริงๆต้องขอบคุณทาง Music Move ด้วยค่ะที่อนุญาตให้ทำยูนิตอันนี้ขึ้นมาที่เป็นยูนิตส่วนตัวเป็นบ้านของหนูเล็กๆอันนึงที่แบบอยากจะทำอะไรลอง explore อะไรลองทำเลยเพราะว่าโหจากคนที่เล่นกีตาร์ร้องเพลงเห็นแค่ครึ่งบนมาตลอดเห็นแค่แบบข้างบนมาตลอดแล้ววางกีตาร์ออกมาทำแบบอยู่ดีๆไม่ได้เป็นลุคเดิมแล้วอะค่ะมันอาศัยแบบลีฟแบบออฟเฟซมากๆเลยอ่ะคนแซวเยอะมากว่าเอ้ยไปกินยาตัวไหนผิดมาหรือเปล่าอะไรเปิดไหล่เอ้ยโชว์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีคน คือมีคนแซวคือจริงๆแค่มีคนชมว่าแบบเซ็กซี่อ่ะก็คือเขินแล้วแต่แบบเก็บหน้าอยู่เก็บหน้าแบบเข้าไปเก็บทรงอยู่คาดหวังแค่ไหนคะกับการความตั้งอกตั้งใจในทุกๆอย่างกับเพลงนี้ทั้งนั้นมันก็เปลี่ยนไว้เพลงด้วยเปลี่ยนลุคตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยปกติหนูจะตอบว่าไม่แต่ว่าหนูคาดหวังตลอดเลยคือหมายความว่าในทุกๆจริงๆทุกๆเพลงที่ทำมาถึงจะเคยตอบว่าไม่แต่จริงๆลึกๆอ่ะหนูถามตัวเองแล้วอะค่ะหนูคาดหวังตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วเพลงเนี้ยรู้สึกว่าตั้งใจมากๆที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้หนูสักเซสแล้วในการที่เราทำมันออกมาเรากล้าเราดูตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบตัวเองเราก็สวยเหมือนกันนะอะไรแบบนั้นเออสวยมีคนไอเลยทำไมแสดงว่าเมื่อก่อนคือเราไม่มั่นใจตัวเองเออเราแอบแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมขนาดนั้นหรออู้จริงๆโตมาเนี่ยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตเป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชมเรื่องตัวเองขนาดนั้นนะคะคือจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กตั้งใจเรียนไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เก่งเรื่องแฟชั่นหรือว่าแต่งหน้าออกจากบ้านนี่ยังยากเลยค่ะใช่เราไม่ได้มองว่าตัวเองแบบหน้าตาโอเคซึ่งมันคือการแบบจริงๆแล้วมันคือการที่เราไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้ชอบตัวเองมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราแย่นะคะแต่มันพูดไม่ถูกมันไม่ได้เคยคิดว่าเราแบบจึ้งอะค่ะแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเราเคยไปเจอคอมเมนต์อะไรไม่ดีหรือเปล่ามันเลยทำให้เรารู้สึกเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกี่ยวค่ะคือตั้งแต่ตอนที่ทำ YouTube นะคะเป็น YouTube แรกๆเนี่ยคือทุกคนจะเห็นเอิร์ทแค่ครึ่งบนใช่ไหมคะต้องเห็นแค่หน้าอะไรเงี้ยแล้วมันมีคลิปที่เอิร์ทยืนอ่ะเอิร์ทยืนเล่นกีตาร์เพราะว่าเราซื้อใส่สะพายมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วคนคอมเมนต์แบบตกใจว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมยืนเราแบบขาใหญ่ขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยหรือมันมีฟีลแบบนั้นเข้ามาแบบทำไมน้องคนนี้ร้องเพลงดูเวอร์มากเลยดูแบบไม่จริงใจเลยอะไรเงี้ยหูมันตอนเด็กที่เจออะไรแบบนั้นมามันแบบขดเป็นกุ้งเลยอะค่ะเป็นกุ้งอยู่บนเตียงแล้วก็นอนร้องไห้นอนแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นใจไม่เคยใส่กางเกงขาสั้นออกจากบ้านอีกเลยแบบไปงานตรงงานแต่งไม่ใส่เดรสใส่เป็นแบบสูทตลอดอะไรเงี้ยแต่คือพอโตมามันก็หายเองค่ะใช่มันหายเองมันคงเป็นมันเป็นเหมือน defense mechanism ของเราว่าไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาใช่แต่ช่วงนั้นก็น่าจะยากลำบากเหมือนกันเนาะกว่าจะผ่านมาได้ว่าเขาก็สร้างบาดแผลให้เราอืมใช่ค่ะมันอาจจะเป็น bad timing ด้วยตอนนั้นมันคือเรารู้สึกว่าเราเด็กเรามีคนมาพูดอะไรเราก็ปรับหมดเลยหนูทำ YouTube มาตั้งแต่แบบอู้ทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เองม.5ค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันหนูถูกเชฟด้วยคอมเมนต์มาซะเยอะเหมือนกันแบบทำไมหน้ามุ้ยทำไมไม่ยิ้มหนูก็ยิ้มตลอดเลยยิ้มจนสดใสไปหมดเลยแล้วก็แบบเวลาพูดก็จะแบบสดใสมากแล้วกลายเป็นว่าอ้าวทำไมสดใสเกินหนูก็แบบอ้าวทำคูลหน่อยเอาคูลๆหน่อยหนูก็จะแบบมันก็คือจริงๆมันก็สนุกดีที่มันผ่านมาแต่ตอนนั้นน่ะหนูคิดว่าตัวเองก็ลอสพอสมควรพอเราปรับตามคอมเมนต์ของทุกๆคนแล้วเราก็เหมือนเบลอว่าฉันคือใครกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรายังไงวางตัวเองไว้ในแบบเวอร์ชั่นยังไงควรจะต้องไปปรับตามเขาไหมหรือฉันจะเป็นตัวฉันและยอมรับคอมเมนต์ที่เข้ามาถ้ามันจะมีทั้งดีหรือไม่ดีตอนนี้หนู
วางตัวเองว่าขอสบายหมายถึงสบายใจ ใช่ถ้าสมมติว่าเราทำอะไรแล้วข้างในเราจับตัวเองละแล้วเราโอเคเรารู้ว่าเราทำอะไร เรารู้ว่าเราทำแล้วเราไม่รีเกรสทีหลังแล้วเรามั่นใจเราก้าวอย่างมั่นใจหนูโอเคสวยค่ะใช่จริงๆโอ้ยขอบคุณค่ะจริงๆพูดเลยเราอยากจะแบบเหมือนฝากให้กำลังใจใครที่แบบณวันนี้เขาอาจจะเจออะไรแย่ๆที่เราเคยเจอมาแบบว่าในที่สุดวันนี้ฉันก็ผ่านมาแล้วแบบสวยเลิศได้ทุกอย่างสำหรับเอิร์ทนะคือเริ่มจากการที่เราเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ดีหรือยังทุกครั้งที่ปิดประตูห้องแล้วอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือที่แฮงเอาท์ที่ดีเราชอบตัวเองจังเลยไปเที่ยวกับตัวเองสนุกจังเลยเราคุยกับตัวเองคุยดีคือหนูว่าถ้าเราเป็นเพื่อนของตัวเองเป็นบ้านให้ตัวเองได้ทุกอย่างมันจะแบบมันเราก็จะสามารถเข้มแข็งได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าปีนี้เป็น New Earth นะรวมถึงมีเพลงก็เวอร์ชันใหม่ด้วยลุคก็เปลี่ยนใหม่ด้วยข้างในเราก็เปลี่ยนด้วยนะใช่เป็นเวอร์ชันอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตแล้วอัปเกรดแล้วด้วยใช่ไม่อย่างนี้เพลงต่อไปจะเซ็กซี่กว่านี้ไหมต้องยังไงละถึงน้องอะไรทายก็ขึ้นมาแล้วเพลงนี้โชว์ไหลเลยเพลงหน้าโชว์เลยเอาจริงก็ไม่ได้เป็นคนแบบแต่งตัวเซ็กซี่ใช่แบบเป็นจริงๆแล้วชอบประมาณนี้แหละหนูประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละมาในวีมาเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ปกติเรารู้สึกว่าไม่ได้แต่งตัวโป๊เพราะว่าเป็นคนเนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนื้อเป็นนิดนึงหนุบหนักหนุบหนักใช่ก็เลยชอบอินเนอร์ของความมั่นใจของความเซ็กซี่มากกว่าเพลงเลยเอาอยากได้ท่อนที่แบบชอบที่สุดแล้วขอสักหนึ่งท่อนดูโชว์ไหมโชว์ไหมได้ค่ะเอากีตาร์ไหมคะกีตาร์ต้องมาแล้วต้องเข้าด้วยนะต้องเข้าคุณเต้สวัสดีครับปุ๋ยเทตัวเทเราเห็นครึ่งล่างของเราไหมคะอยากให้เห็นไหมไม่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ร้องไห้นะคะร้องท่อนฮุกแล้วกันนะคะเก็บเอาไว้ระวังหัวใจระเบิดนะเก็บความลับเอาไว้แค่คนเดียวเหนื่อยนะมีอะไรค่อยๆระบายกระซิบแค่เบาๆคำว่ารักโอ้ยหนูตื่นเต้นอ่ะคอยทีนะคะ1 2 3เก็บเอาไว้ระวังหัวใจไว้ระวังเราถ้าลองฟังมันก็กินแผ่นเข้าไปเสียงตื่นเสียงมันที่ฟังใน MV ไปอ่ะเสียงมันในเทปไหมคะเทปอีกเหรอลูกเทปเหรอลูกขอบคุณค่ะให้ฝากก่อนเนาะได้เลยค่ะก็ฝากเพลงนี้นะคะห้องแห่งความลับนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราอะรู้แหละว่าเขาว่าชอบเรานะคะชัวร์ๆแต่เขาไม่บอกเราสักทีนะคะเราก็จะเอาเพลงนี้เนี่ยไปบอกเขาว่าเก็บเอาไว้แล้วว่าหัวใจระเบิดนะคะมีให้ดูกันแล้วนะคะ MV เนี่ยอยู่ใน YouTube ของเอิร์ธพัทรวีนะคะก็เป็นช่องที่อยากให้ทุกคนเข้าไปกด Subscribe เอาไว้เพราะว่าคลิปเนี่ยนานๆจะปล่อย ซึ่งเพราะว่าถ้านานๆจะปล่อยแล้วเอ้าไม่มีกดกระดิ่งเนี่ยยากเลยยากเลยเพราะว่าอ้าวปล่อยเมื่อไหร่หายไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะจำเป็นมากเลยค่ะที่ต้องกดกระดิ่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องมีโชว์เต้นสักนิดหนึ่งไหมคะถ้าเหมือนเขินอ่ะเขินนิดหน่อยเออชี
เก็บเอาไว้ระวังหัวใจระเบิดนะเก็บความลับเอาไว้แค่คนเดียวเหนื่อยนะมีอะไรค่อยๆระบายกระซิบแค่เบาๆคำว่ารักแค่พูดมันออกมาขอบคุณค่ะ